Hello, Akum. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับว่าและด้วยเงาได้ครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้นะคะว่าพาทุกท่านมาที่ The Omen ค่ะแต่ไม่ใช่ที่ The Omen ที่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์นะคะทางอากุงปราโบโวเจมส์ทามังและโรมันกาเล3ผู้ก่อตั้ง The Omen ร่วมกับ Mandarin Oriental Bangkok เปิดประสบการณ์ให้กับนักดื่มชาวไทยได้ลิ้มลองค็อกเทลจากบาร์อันดับ1ของ Asia 50 Best Bar 2019แบบที่ไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปดื่มกันด้วย The Omen Pop-up Experience in Bangkok ก็ในฐานะที่เป็นคนกลุ่มแรกๆนะคะที่เข้ามาThe Omen Pop-up Experience in Bangkok นะคะก็ไม่รอช้าค่ะสั่งค็อกเทลมากินกันเลยนะคะซึ่งก็โชคดีที่มีบาร์เทนเดอร์และคนในอินดัสทรีบางส่วนเนี่ยก็มาในช่วงเวลาใกล้เคียงกับว่าเราก็เลยร่วมกันดริงก์แล้วก็แสดงความยินดีกับทั้ง3ผู้ก่อตั้งนะคะก่อนที่จะมีปาร์ตี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนแรกที่ย่างกรายเข้ามาในป๊อปอัพบาร์แห่งนี้นะคะก็จะมีกรรมนิดนึงค่ะฮัลโหลพี่ป้าอะไรเนี่ยสำหรับตัวนี้นะคะคือ Date in the Afternoon นะคะซึ่งส่วนผสมสำคัญเลยนะคะก็คือ Pandan Cream นะคะที่ผสมกับแอบซินค่ะซึ่งรสชาติออกหวานๆนุ่มๆนวลๆ นะคะแต่อย่าให้รสชาติและกลิ่นหลอกคุณได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยหนักหนาเอาการเลยค่ะโอเค thanks สำหรับตัวนี้นะคะThe Snow of Kilimanjaro นะคะเป็นตัวที่ใส่ชีสเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆค่ะเพราะเขาใช้ชีสกูแยนะคะในการท็อปแก้วไปนะคะส่วนที่เห็นอยู่ข้างในนะคะเป็นเหลืองๆตรงข้างในขวดแก้วนะคะก็คือ Bee Wax ค่ะซึ่งก็ใช้เพื่อเป็นการหมักตัวค็อกเทลนะคะที่ชื่อว่าLittle Wax Puffy ค่ะตัวนี้เป็น Spirit Forward นะคะซึ่งเข้มข้นและหนักหน่วงมากค่ะแต่ว่าก็ดื่มได้สบายนะหรือว่าเพราะว่าอาจจะชอบ Spirit Forward เป็นการส่วนตัวก็ได้ค่ะสำหรับ The Omen Pop-up Experience in Bangkok นะคะก็มีดริงก์อีกมากมายหลายตัวนะคะให้ทุกท่านได้ลิ้มลองนะคะยกตัวอย่างเช่น Movable Feast นะคะซึ่งใครที่ยังไม่ได้ไปลิ้มลองเนี่ยว่าก็ขอแนะนำเลยให้รีบไปลิ้มลองก่อนที่จะหมดวันที่30สิงหานี้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องบินไปที่สิงคโปร์ไม่ก็ที่ฮ่องกงนะคะสำหรับวันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ